จะถามท่านผู้จัดการยิ่งยศทำไมผลิตผลของหลักสูตรกอศมันจึงเต็มไปด้วยลูกท่านหลานเธอมันจึงเต็มไปด้วยบุคคลที่เออฉาวถุยจานกันเยอะอ่ะทำงานไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นไปกันที่พลเรือโทยิ่งยศเทพจำนงเลยนะคะผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลสตช.สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้บัญชาการสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่นายครับสวัสดีครับคุณหมอรัชครับโอเคเข้าสู่ประเด็นนะครับทำไมผลิตผลของหลักสูตรกอศจึงเต็มไปด้วยลูกท่านหลานเธอ VIP คนดังแล้วก็คนที่มีแบ็คกราวด์ฉาวฉาวเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ก็แทรกตัวเข้ามาเรียนกอศได้อะไรประมาณนี้ทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นฟังก่อนอาจารย์เชิญเดี๋ยวเพิ่งเอาแบบด่วนๆฮะฟังชัดๆก่อนเอาแบบฟังชัดๆว่าไอ้กอศมันคืออะไรกันแน่อย่าเพิ่งไปตำหนิหลักสูตรกอศเนี่ยมันมีคนหลายกลุ่มเข้าไปเรียนคนหมู่มากที่เข้าไปเรียนเนี่ยนะครับก็คือคนที่เขาบรรจุในคุณวุฒิขาดแคลนคุณวุฒิขาดแคลนแปลว่าอะไรก็เป็นพวกแพทย์พวกนักวิทยาศาสตร์พวกสาขาที่จำเป็นที่มาอยู่ในส่วนสนับสนุนทั้งหลายเนี่ยนะครับเรียกว่าคุณวุฒิขาดแคลนคุณขาดแคลนที่เข้ามาจากอนุมัติกตร.นะครับไม่ใช่ว่าดีๆรับสมัครกันเองนะครับผ่านกตร.อีกอย่างนึงนะครับก็มาจากพวกพ่อแม่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่อันนี้พ่อแม่เป็นตำรวจแล้วเสียชีวิตยิงตายเสียชีวิตในหน้าที่ครับโอเคส่วนหนึ่งมาจากอะไรอ่ะนักกีฬาอันนี้ก็มีระเบียบนักกีฬาทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศไม่ใช่ว่านักกีฬาสีโรงเรียนจะมาเป็นตำรวจได้พวกเนี้ยเขาก็อยู่ในคนหมู่มากคนหมู่มากอีกส่วนนึงคืออย่างนักเรียนในเรือที่เขาถูกจัดสรรให้ไปเป็นตำรวจน้ำคนพวกนี้ก่อนที่จะมาเป็นตำรวจจริงๆเขาก็ต้องเข้าไปถูกหล่อหลอมในวัฒนธรรมตำรวจรูปแบบที่เป็นชีพตำรวจก่อนนี่คือคนหมู่มากที่เข้าไปเรียนในหลักสูตรกอศไอ้คำว่ากอศเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งมีเมื่อวานนี้20ปี30ปี50ปีมันมีแล้วนะครับมันมีว่าสำหรับคนที่มาจากคนที่ไม่ใช่นักเรียนในร้อยตำรวจนะครับคนที่มาจากคือการเป็นเข้าเป็นสัญญาบัตรเนี่ยมันมีได้หลายช่องทางครับทางวงการตำรวจเนี่ยเขาเข้าใจกันอยู่แล้วว่าไม่ใช่มาจากนักเรียนร้อยตำรวจเยอะเพราะนั้นถ้าเกิดมาจากบุคคลที่ผมว่าเนี่ยเขาก็จะเข้าหลักสูตรเนี่ยโอเคเพื่อมาหล่อหลอมให้มีวิธีคิดเหมือนกันตอนนี้เข้าใจที่มันมีปัญหาที่มีปัญหาสิ่งที่มีปัญหาไม่ใช่หลักสูตรสิ่งที่ปัญหาคือคนอีกเผ่าพันธุ์นึงที่เขาเรียกว่ามาจากกระบวนการคัดเลือกโดยหน่วยเขาร้องขอขึ้นมาเช่นหน่วยงานกอไก่บอกว่าแหมฉันอยากได้คนมาอยู่ตรงนี้ละเกินอยากได้คนมาอยู่นี่ไอ้คุณอาวุธปริญญาโทเพราะว่าถ้ามาอยู่แล้วงานฉันดีขึ้นงานฉันไม่เสียหายเขาก็ร้องขอมาที่ตอรอโดยหลักการมันไม่ได้เสียหายเลยมันดีเพราะว่าจุดเนี่ยแม้ถ้าเกิดรอผลิตนะครับมันไม่ทันการหรือว่ามันอาจผลิตมาไม่ตรงกับสิ่งเขาอยากได้หลักการมันดีอยู่มากแล้วเพราะฉะนั้นที่ผ่านมามันก็ดูไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรครับตอนนี้ในระยะหลังที่ผ่านระยะหลังๆเนี่ยสัก 2-3 ปีให้หลังเนี่ยผู้บัญชาของตอรอก็เริ่มเห็นแล้วว่าเอ๊ะมันเกิดช่องว่างช่องโหว่นี่หว่าการรับตามคำการร้องขอของหน่วยเนี่ยก็ได้มีการลดจำนวนน้อยลงจะเห็นได้ว่าปริมาณการรับบุคคลที่หน่วยเขาร้องขอเนี่ยมีแนวโน้มลดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยสมัยท่านผบ.ดำรงศักดิ์เนี่ยท่านบอกว่าเอ้ยไอ้เรื่องตรงนี้เดี๋ยวสมัยท่านผบ.ยังไม่รับก่อนดีกว่าครับเนื่องจากว่าท่านเห็นเป็นช่องว่างช่องโหว่ด้วยและประกอบกับมีพ.ร.บ.ตำรวจ2565บังคับใช้ด้วยก็เลยจะต้องทำอะไรเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับพ.ร.บ.และเพื่อการปิดช่องว่างช่องโหว่นะครับล่าสุดเมื่อวันศุกร์เนี่ยท่านก็ได้สั่งตั้งกรรมการทบทวนไอ้บุคคลลักษณะเนี่ยใหม่ทั้งหมดเลยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะครับก็ได้ตั้งรองผบ.ตร.คนตำรวจเอกกิตติรัตน์ สันเยศเป็นประธานกรรมการเป็นข่าวดีเป็นข่าวดีท่านผู้ช่วยการเป็นข่าวดีแล้วผมขอทวนเพื่อความเข้าใจสักนิดหนึ่งตัวหลักสูตรไม่ได้มีปัญหาโอเคครับมันเป็นความจำเป็นด้วยที่ผ่านมาคนหมู่มากก็ไม่ได้เป็นปัญหา
แต่มันมีปัญหาเฉพาะคนกลุ่มเดียวเป็นอีกหนึ่งเผ่าพันธุ์ศัพท์ของผู้ชายการคือมันมีปัญหาอยู่กลุ่มเดียวเป็นอีกหนึ่งเผ่าพันธุ์เป็นกลุ่มคนที่เข้ามาโดยวิธีคัดเลือกที่หน่วยเขาร้องขอมาอาจจะเป็นนางคนนี้หน่วยก็ไก่ขอมานางคนนี้หน่วยขอไข่ขอมาก็แล้วแต่หน่วยร้องขอแล้วก็ต่อรอพิจารณาว่าเออมันจำเป็นจริงไหมถ้าเขาไม่มาเนี่ยหน่วยก็เดือดร้อนเสียหายจริงไหมโอเคเรื่องราวก็ดำเนินไปตามนั้นโดยปกติโอเคเป็นอีกหนึ่งเผ่าพันธุ์ที่ว่าก็คือจะเป็นเรื่องที่แต่ละหน่วยงานรับคนของตัวเองด้วยวิธีการคัดเลือกจากนั้นก็รีเควสเข้ามาว่าเขาจบปริญญาตรีนะมันจะต้องผ่านกศก็ได้จบปริญญาเอกก็ได้เขามีวุฒินะดังนั้นขอส่งเข้ามาผ่านหลักสูตรกศส่งชื่อมาอย่างไอ้ผ่านหลักสูตรยังเป็นสเต็ปที่สองพอเข้ามาแล้วเนี่ยคนพวกนี้จะถูกบรรจุไปในตำรวจสัญญาบัตรนะพอบรรจุในตำรวจสัญญาบัตรเนี่ยบรรจุคุณวุฒิอะไรอีกอ่ะหน่วยเขาร้องขอว่าคุณวุฒิปริญญาตรีโทเอกปริญญาตรีโทก็ต้องบรรจุให้ตรงคุณวุฒิเขาเหมือนกันครับนะเพราะฉะนั้นคนพวกนี้อย่ามองเขาว่าเขาเป็นสิบตำรวจตีต้องมองเขาว่าเขาเป็นร้อยตำรวจตีแต่เขายังไม่ได้อบรมเท่านั้นเองยังไม่ได้อบรมจึงติดดาวไม่ได้โอเคเข้าใจตรงนี้เข้าใจตรงนี้เข้าใจเป็นสัญญาบัตรรวมแล้วจึงติดดาวได้ผมเปรียบเทียบเหมือนผมเป็นนักเรียนตำรวจอ่ะเป็นนักเรียนตำรวจปีหนึ่งถึงปีสี่เนี่ยเขาเรียกก็คนตำรวจคนสำรองยังมียศเป็นพลตำรวจเลยนักเรียนตำรวจโอเคโอเคเข้าใจแล้วไอ้ตรงนี้ผมเข้าใจแล้วแล้วสรุปอีกทีกลุ่มที่อาจจะมีปัญหาก็คือหน่วยงานรับคนเองด้วยวิธีคัดเลือกจากนั้นก็จะรีเควสต์เข้ามาว่าเขามีวุฒิปริญญานะมันจะต้องเข้ามาผ่านหลักสูตรกศนะขอส่งมาเรียนกศใส่ชื่อถูกไหมครับโอเคปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าหน่วยงานรับคนเองนั้นรับอย่างไรที่บอกว่าโดยวิธีคัดเลือกนั้นคัดเลือกอย่างไร มีเด็กเส้นเข้ามาด้วยหรือไม่ถ้าหน่วยรับเด็กเส้นเด็กเส้นผ่านกอสปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นเกิดที่กอสหรือปัญหาเกิดขึ้นที่หน่วยซึ่งรับเด็กเส้นเข้ามาถูกไหมเป็นปัญหาเฉพาะตัวดังนั้นปัญหาก็คือต้องไปไล่ย้อนหน่วยงานรับคนนั้นเข้ามาได้อย่างไรที่ขอตำแหน่งมาขออย่ามาโทษหลักสูตรถูกไหมอันนี้ผมเคลียร์ให้แล้วนะผมเคลียร์แล้วนะอย่ามาโทษหลักสูตรจะต้องไปสแกนแต่ละหน่วยงานรับเด็กเส้นเข้ามาหรือเปล่าเพราะจำนวนมากทีเดียวเราก็พบว่าไม่ได้สอบคัดเลือกใช้วิธีการคัดเลือกจากหน่วยไม่ได้สอบแต่ใช้วิธีการคัดเลือกเมื่อคัดเลือกก็คือดุลพินิจจะเลือกคนสวยหน่อยจะเลือกเด็กเส้นจะเลือกลูกคนรวยจะเลือกมันก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ส่งมาที่กศอันนั้นที่นายพูดผมไม่ได้พูดไม่เป็นไรผมยินดีให้พี่ๆตำรวจยืมปากอยู่แล้วทีนี้ผู้กองนอนเนนรู้แล้วใช่ไหมครับผู้กองนอนเนนก็รู้กันใช่ไหมเมื่อกี้ก็ตกใจอยู่นะครับว่าอ้าวมีอย่างนี้ด้วยเหรอครับเพื่อนเพิ่งรู้เนี่ยเมื่อกี้นะฮะเหรอคนในวงการตำรวจเขาไม่รู้มาก่อนเลยค่ะไม่รู้มาก่อนเลยว่าพอตกกลางคืนนางก็สุดริมทิ่มประตูตรงคืนนางก็พอเมาได้ที่นางก็ควักแบงค์เป็นฟ่อนๆแล้วไปโปรยแถวโบโบ่ก็เมื่อกี้ดูหมาแก่พูดผมก็ตกใจอยู่เหมือนกันว่ามีคลิปนะมีคลิปด้วยนะเอาไปเช็คกันก็แล้วกันไปเช็คกันก็แล้วกันนะครับแต่ดีใจที่ผบ.เด่นตั้งกรรมการขึ้นมาทบทวนอะไรต่อมีอะไรแค่นี้ก็โอเคแล้วล่ะโอเคขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณนะคะครับขอบคุณครับที่ไหนครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะพลเรือโทยิ่งยศเทพจำนงผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลสตช.ก็อธิบายฟังกันไปแล้วนะวันนี้ไล่จนเจอแล้วว่ามาจากไหนใช่ไหมตำแหน่งปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวหลักสูตรปัญหาอยู่ที่หลักสูตรกศ.มันจะเป็นต้องมีแล้วมันก็เป็นประโยชน์จริงๆค่ะแต่ผลิตผลของกอสอนะมันมีหลายประเภทเขาต้องไปโทษที่หน่วยสิต้นสกัดที่รีเควสต์มาหรือเผ่าพันธุ์ที่เป็นปัญหาก็มักจะเป็นประเภทหรือเผ่าพันธุ์หรือกลุ่มคนที่แต่ละหน่วยในสังกัดสตช.รับมาเองเขารีเควสต์มาแล้วรับด้วยวิธีการคัดเลือกคัดเลือกอย่างไรเราก็ไม่ทราบก็ต้องไปถามหน่วยนั้นถ้าอยากรู้จากนั้นก็จะรีเควสต์มาที่ส่วนกลางที่คัดเลือกกันเข้ามานั้นเขามีวุฒิปริญญาโท
เอกตีอะไรก็แล้วแต่จำเป็นต้องผ่านการอบรมจะติดดาวก็ต้องผ่านหลักสูตรกอสตามระเบียบดังนั้นขอส่งมาเรียนกอสดังนั้นใครรับผิดชอบหลักสูตรกอสก็ต้องรับอ่ะมันก็ต้องรับในเมื่อมันผ่านโปรเซสจากหน่วยงานมาแล้วรีเควสกันมาแล้วแล้วผ่านคัดกรองกันมาแล้วแต่สุดท้ายมันย้อนกลับมาที่ตรงนี้หน่วยไงแต่สุดท้ายกลับมาที่ตรงนี้ถ้าต้นทางรับเด็กเส้นถ้าต้นทางรับลูกคนรวยถ้าต้นทางรับเมียน้อยใครเข้ามาเฮ้ยมีด้วยเหรอเฮ้ยทำไมไม่มีมีจริงหรอจริงหรออ่ะมีก็มีไม่รู้ไงมีก็มีหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งไปรับไอ้คนที่มีประวัติถูกจับตู้ม้าแถวๆพัทยายังสามารถเข้ามาเรียนได้แทรกเข้ามาได้เลยแล้วก็ส่งเข้ามาเรียนกอสถูกไหมแม้กระทั่งอยู่ในเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ยังแทรกตัวซึมเข้ามาตามหน่วยซึมเข้ามา